สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ VFT บายแท็บเช่าผมในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีคำถามหนึ่งของแวนการ์ดซีโร่นะครับที่เราลงไปในใต้คลิปเนี่ยในหลายๆคลิปเนี่ยจะมีคนเอาเรื่องนี้นะครับหยิบยกขึ้นมาถามเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากสำหรับมันเสียเวลาสำหรับอันนี้นิดนึงนะครับนะก็คือเรื่องของ VP นะครับนะก็หรืออันเนี้ยนะครับอีค่าเนี้ยนะครับหน้า VP เนี่ยนะครับ VP นี่แหละนะครับนะน้องๆก็ถามกันมาว่าพี่ครับฟาร์ม VP ยังไงครับผมหา VP จากไหนครับต้องบอกก่อนว่าเกินก่อนนะคือเกมเนี้ยนะครับ VP ที่ต้องการนะครับนะที่มันแบบแม็กจริงๆก็คือ1ล้าน2แสนนะครับ1ล้าน2แสนครับผมแล้วก็เวลาที่ใช้เล่นจริงๆเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15วันนะครับหรือว่าประมาณ1ครึ่งเดือนนั่นเองนะครับโดยที่เรามีเวลาครึ่งเดือนต้องหาพอยต์ VP ถึง1ล้าน2แสนนะครับต้องบอกก่อนว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันหาไม่ทันนะครับนะต้องพูดกันอย่างนี้ก่อนว่า VP มาจากไหนนะครับ VP มาจากค่าสเตอร์มินาครับ1สเตอร์มินาเท่ากับ100 VP นะครับ1สเตอร์มินาเท่ากับ100 VP ถ้าน้องๆทำอะไรให้ก่อให้เกิดการใช้สเตอร์มินาครับผมนะอย่างเช่นสตอรี่โหมดนะครับคาแรคเตอร์ไฟท์นะครับก็อันนี้กินสเตอร์มินาเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับก็โดยจะได้ตรงค่าเนี้ยมานะครับและค่า VP อีกอย่างนึงคือแรงค์นะครับต้องเล่นแรงกิ้งนะครับแรงค์ไฟท์นะครับจะให้ VP นะครับต่อ1ครั้งในการเล่นต้องเล่นให้จบนะไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ตามนะครับจะให้ VP ครั้งละ 2,000 แต้มนะครับนะโดยพอมันพูดอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับเฉลี่ย1วันเนี่ยโดยที่เล่นนะเฉลี่ยนะโดยค่าเฉลี่ยวันนึง1วันเนี่ยสเตอร์มินาที่เราได้ทั้งหมดในวันนึงเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ400แต้มนะครับเกือบนะก็ประมาณ350ถึง400แต้มโดยประมาณนะครับโดยแต้มทั้งหมดก็จะคิดเป็น VP อยู่ที่ประมาณ 40,000 นะครับ 35,000 ถึง 40,000 นะครับนะแล้วก็แรงกิ้งอีกครั้งนึงก็จะอยู่ที่พอแรงกิ้งครั้งก็อยู่ที่ประมาณคิดว่า 35,000 แล้วกันนะครับตอน1ซีซั่นพอเราเล่นปุ๊บมันจะอยู่ที่ประมาณ 37,000 นะครับผม 37,000 ครับคูณด้วยเวลาประมาณ14วันนะครับมันจะได้ VP ต่อ1ซีซั่นที่เราเล่นตามเนื้อเรื่องมันเนี่ยแค่ประมาณ 518,000 หรือว่าประมาณ 520,000 เท่านั้นเองแต่ความต้องการของมันคือ1ล้านนะครับ1ล้าน2แสนนะครับที่มันแม็กไว้ค่าตรงนี้ที่เราจะได้10ซองสุดท้ายนะครับใครมากกว่านั้นทีละแสนหนึ่งมันก็จะให้1ซอง1ซองทุกๆเกินแสนนะครับนะน้องๆเลยถามเข้ามาว่าพี่มันฟาร์มยังไงคือเอาข้อจริงอ่ะมันฟาร์มไม่ทันหรอกนะครับนะโดยเล่น14วันเนี่ยได้วันละ 37,000 เกือบ 40,000 เนี่ยอ่ะต่อให้ได้วันละ 40,000 เลยก็ได้อ่ะนะครับคูณด้วย14วันเข้าไปโดยประมาณก็เพิ่ง 500,000 เองนะครับขาดอีกต้อง400,000กว่าๆนะครับ400,000กว่าๆเนี่ยเราจะหาจากไหนนะครับนะวิธีการที่อย่างที่บอกไปคือสิ่งที่ได้มาแล้วนะครับวิธีการคือน้องๆต้องเล่นแรงกิ้งอย่างเดียวครับผมเล่นแรงกิ้งอย่างเดียวอีก400,000นะครับ400,400นะครับ400,400นะครับผมแรงกิ้งนะครับตีว่าแรงกิ้ง1รอบนะครับได้ 2,000 พอได้ 2,000 VP นะครับก็เท่ากับว่าลองหารด้วย 2,000 ดูก็คือน้องๆต้องเล่นแรงไฟนะครับอีก200ประมาณ220รอบนะครับตีว่า220 230รอบก็ได้เพื่อให้ VP เกิน2ล้าน1ล้าน2แสนนะครับทีเนี้ยถามว่ามีวิธีรัดกว่านี้ไหมไม่มีครับนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่การลงแรงค์นะครับอย่างที่บอกไปคือน้องๆจะแพ้หรือน้องจะชนะก็ได้นะครับก็เลยมีวิธีการฟาร์มมิ่งเกิดขึ้นนะครับฟาร์มมิ่งคืออะไรคือลงไปนะครับแล้วพอเขาถ้าเขาเล่นนะครับคือเขาตีเราอย่างเงี้ยนะครับน้องๆหลายๆคนน่าจะเคยเจอแล้วแหละว่าลงไปปุ๊บนะครับบางทีเขาก็ตีเราบางทีเขาก็ไม่ตีเราอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะก็คืออันนั้นอ่ะคือถ้าเราเข้าไปปุ๊บแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ตีเราเลยอย่างเงี้ยมันคือการฟาร์มมิ่งนะครับเขาไม่ยอมไลน์ไม่ยอมอะไรคือการฟาร์มมิ่งน้องลุมเขาให้ตายเลยนะครับหรือว่าเราจะทำเองก็ได้คือถ้าเขาจะตีเรานะครับเราก็ถ้าเราไม่ได้ไต่แรงเลเจนด์ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราต้องการแค่ VP อย่างเงี้ยเราก็กดให้เขา
จบเทิร์นจบเทิร์นให้มันเลื่อยให้เข้าเทิร์นเขาแล้วเขาจะได้ตีเราจนตายนะครับนะโดยที่เราอาจจะบิวเด็กใหม่ขึ้นมาโดยไม่ใส่ PG นะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะก็ต้องเล่นครับเล่นอย่างเดียวไม่มีทางลัดครับทางลัดมีไหมมีนิดนึงครับผมตรงนี้นะครับค่าเติมมีนาเนี่ยนะครับต่อ1ต่อ75เติมมีนาเกมนี้คิด100เม็ดครับนะด้วยเพชร100เม็ดนะครับสามารถรีคัฟเวอร์ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ได้ประมาณ 7,500 นะครับแค่ครั้งละ 7,500 เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ตอนในช่วงปลายซีซั่นประมาณ 2-3 วันสุดท้ายก่อนที่จะหมดแรงกิ้งนั้นน่ะเกมจะทำการ VP คูณ2ให้นะครับโดยที่ต่อการลงแรงกิ้งจากได้ 2,000 ก็จะกลายเป็น 4,000 นะครับหรือการใช้สเตอร์มีนานะครับจากที่เราใช้ตอน1จะได้100 VP นะครับ1พอยต์จะได้100 VP จะเป็น100 1ตอน1จะได้200 VP อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าน้องๆ นะครับไม่ยอมเก็บไปเรื่อยๆแล้วเราไปปั่นนะครับซึ่งมันแค่2-3 วันสุดท้ายแค่นั้นน่ะเก็บกันตายครับเพราะแอตโตอย่างที่บอกครับตอนซีซั่นที่3เนี่ยแอตโตจะขึ้นใกล้ๆขึ้นซีซั่นที่4เนี่ยแอตโตขาด VP อยู่ 700,000 นะครับซึ่งบางวันก็ไม่ได้เล่นด้วยบางวันก็ลืมกดสเตอร์มิน่านิดๆหน่อยๆด้วยก็ขาด VP 700,000ก็ใช้เวลาพยายามปั๊มอยู่ประมาณ2วันนะครับขึ้นให้ขึ้น 700,000 โดยเล่นวันหนึ่งเป็น100รอบเลยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยอ่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆไปรอปั๊ม2วันสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยๆน้องๆต้องเล่น100กับอีกประมาณเกือบ20รอบนะครับที่เราต้องจำเป็นต้องเล่นนะถ้าสมมุติเราคำนวณจากค่าที่เราบวกเลขเอาไว้นะครับ100กับ20รอบครับผมนะถึงจะได้ตรงนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ไม่มีทางด่วนครับนะถ้าอยากได้ VP เยอะก็นั่นแหละนอกจากซื้อเอาไม่ซื้อเอาเพชรมาปั๊มสเตอร์มิน่าแล้วก็มีแค่แรงกิ้งนี่แหละที่ทำได้นะครับนะก็เกมนี้ค่อนข้างกัดฟันนิดนึงครับพอแรงกิ้งวันมันน้อยจริงๆนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับนะเพราะว่าแอตโตก็เป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยวันมันน้อยว่ะแม่งจะไม่ไหวนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์นะครับตามกดแล้วใครลืมกดกระดิ่งไว้ว่าคลิปใหม่ครับผมตอนนี้ช่องเรามีให้สมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแต่35บาทเท่านั้นถือว่าเป็นการซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมนะแล้วก็มีคลิปพิเศษให้ดูต่างๆด้วยครับผมฝากแฟนเพจด้วยครับผม VIP by Tab Channel ครับแล้วก็มีอีกช่องนึงเราแท็บ Channel นะครับก็มีแฟนเพจด้วยกับแท็บ Channel Official สามารถเข้าติดตามกันได้นะครับตอนนี้ขออภัยถ้ายังไม่มีคลิปลงนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับสนใจสิ่งสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับการสามารถไปแท็บช็อปครับลิงก์หรือเดสคริปชันข้างล่างเลยมีไปแล้วเจอใหม่ในคลิปต่างๆว่าผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณ JT Ripper Gaming นะครับคุณธนาธรเลืองวัสุนะครับผมและคุณพศพิศนภูนะครับที่สนับสนุนช่องเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับ